สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา25สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ.2553นะครับซึ่งเป็นแบบใหม่นะครับเหรียญ25สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนจะมี2แบบนะครับแบบใหม่ก็จะเป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับส่วนถ้าแบบเก่านั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 1.9 กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญ นะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญ นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือที่เรียกสั้นๆกันทั่วไปว่าวัดพระธาตุนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดนี้เหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ.2553นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพ.ศ.ที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญ25สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะมากเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่270ล้านเหรียญท้วนๆเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับก็ยังอยู่เท่าหน้าเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับราคาก็อยู่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ25สตางค์นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญ นะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับถ้าว่าเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ.2553นะครับถ้าว่ายังไม่มีนะครับแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังหาง่ายอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอยากจะหามาสะสมก็ยังสามารถหาได้พบเจอเองอยู่นะครับยังหาง่ายอยู่นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะนะครับก็เลยยังพบเจอได้บ่อยอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับณปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นก็ไม่แน่นะครับอาจจะหายากนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับแล้วอยากจะสะสมไว้นะครับก็เก็บสะสมไว้ได้เช่นกันนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่มีนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็เก็บสะสมไว้เช่นกันนะครับ